Hello teachers and students who are watching on DLTV now. Welcome to our English classroom in the 5th class of Phang Klai Kang Won School. Let me introduce myself. My name is Miss Prapasorn Thupon. You can call me Teacher Mook. สวัสดีนะคะคุณครูปลายทางและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนด้วยค่ะคุณครูชื่อPrapasorn Thupon หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูมูกก็ได้นะคะ For today I have a co-teacher. Hello everyoneMy name is ปฐมพรแจ้งใจสวัสดีครับนักเรียนปลายทางทุกคนครับครูชื่อครูปฐมพรแจ้งใจนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าครูปลื้มก็ได้นะครับและสำหรับหัวข้อเรื่องในวันนี้ค่ะครูปลื้มเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรคะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ you look great you look great again you look great you look greatซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะเด็กๆโหชื่อเรื่องมาก็บอกเลยว่าเอ๊ะคุณดูดีจังเลยแล้วเด็กๆคะหนูรู้ไหมคะว่าทำอย่างไรเราถึงจะเป็นคนที่ดูดีขึ้นมาได้ดูดีในที่นี้คืออะไรเป็นคนที่ทำไมลูกสุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกไหมคะเอาละค่ะดูดีจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองนะคะและเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันเลยค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อแรกนะคะเด็กๆจะต้องสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองได้ข้อ2นะครับและจับใจความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองได้และข้อสุดท้ายนะคะพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองได้เอาละค่ะในเรื่องของเราวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพนั่นเองนะลูกเอ๊ว่าแต่อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของตนเองเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ในวันนี้กันเลยนะคะแล้วคุณครูจะให้เด็กๆช่วยคุณครูวิเคราะห์ด้วยว่าเอ๊คำที่คุณครูได้นำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นั้นเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งสิ้นเลยหรือเปล่าเราควรทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยไหมเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันเลยค่ะเอาละค่ะสังเกตจากภาพแรกเอ๊คือคำว่าอะไรนักเรียนคนใดพอที่จะเดาได้บ้างตรงกันกับคำที่คุณครูได้นำมาเสนอให้เด็กๆได้ดูกันในวันนี้ไหมคะ exercise ซึ่งมีความหมายว่าออกกำลังกายนั่นเองนะคะลูกเอาละค่ะ next pictureโอ้ยภาพนี้คือภาพของอะไรหนูจ๋าทำอะไรอยู่คะหนูกำลังนอนอยู่ลูกแล้วเราควรใช้คำศัพท์คำนี้ว่าอย่างไรดีล่ะคะเราไปดูคำศัพท์กันเลยค่ะ take enough sleep นั่นมีความหมายว่าการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงการออกเสียงแล้วก็ให้เด็กๆออกเสียงตามอีกครั้งหนึ่งค่ะ Take enough sleep ซึ่งมีความหมายว่าการพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองนะคะ Next เอาละค่ะภาพนี้เราจะใช้คำศัพท์คำว่าอะไรดีเราไปดูกันเลยค่ะ Eat fast food เอาละค่ะเด็กๆเราสังเกตจากภาพ3ภาพ3คำศัพท์ที่คุณครูได้นำมาให้เด็กๆได้ดูในวันนี้นะคะล้วนแล้วแต่การดูแลสุขภาพทั้ง3ภาพเลยหรือไม่ว่าจะเป็น exercise take enough sleep eat fast food ทั้ง3คำ3ภาพนี้เราควรที่จะทำหรือไม่ควรที่จะทำในส่วนของกิจกรรมใดบ้างเด็กๆหลายคนสามารถตอบคุณครูได้เลยใช่ไหมคะว่า2ภาพแรกค่ะคุณครูอันนั้นคือควรทำไหมคะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพตนเองเลยไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการพักผ่อนให้เพียงพอแต่คุณครูคะภาพสุดท้ายเนี่ยหนูคิดว่าไม่ควรทำใช่ไหมคะและคำศัพท์ที่เราจะบอกว่าควรทำหรือไม่ควรทำเราจะใช้คำว่าอะไรล่ะคะเอ๊ครูปลื้มคะคำใดที่บอกว่าควรทำและคำใดที่บอกว่าไม่ควรทำshoot มีความหมายว่า
ควรนะครับส่วนคำว่า shouldn't นะครับมีความหมายว่าไม่ควรนะครับเอ๊ะคุณมุกครับมีเด็กสงสัยนะครับว่า shouldn't ย่อมาจากอะไรครับ shouldn't เด็กๆคุ้นกับคำนี้ไหมคะเราย่อมาจากคำว่าย่อมาจากคำว่าอะไรลูก should not นั่นเองนะคะshouldn't หรือ should not นั่นเองค่ะและคำว่า should ควรจะ shouldn't ไม่ควรที่จะทำนะคะเรามาดูความหมายอีกครั้งหนึ่งนะคะคำใดที่มีความหมายว่าควรจะทำคะก็คือคำว่า should นั่นเองนะคะและอีกคำหนึ่งมีความหมายว่าควรทำหรือไม่ควรทำลูกไม่ควรทำนะคะเราใช้คำว่าอะไรคะครูปลื้มเราใช้คำว่า shouldn't ย่อมาจากว่าอะไรครับครูย่อมาจากคำว่า should not นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูที่ใบความรู้นี้กันเลยนะคะเป็นใบความรู้เกี่ยวกับการใช้ should แล้วก็ shouldn't นั่นเองค่ะในส่วนของใบความรู้นี้ก็จะบอกนักเรียนถึงโครงสร้างประโยคนะคะนั่นก็คือ should ตามด้วย infinitive นั่นเอง infinitive ก็คือverb ช่องที่1 นะคะที่ไม่มีการพันการแปลเปลี่ยนรูปใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเป็นคำกริยาช่องที่1 นั่นเองนะลูกเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคแรกกันเลยนะคะที่จะบอกว่าฉันควรที่จะไปบ้านเราควรไปบ้านฉันควรไปบ้านเราใช้ประโยคใดลูกฉันควรไปบ้านเราใช้ประโยคว่าอย่างไรนะคะครูปลื้มครับเราใช้ประโยคที่ว่า I should go home I should go home นะครับแล้วถ้าอยากจะบอกว่าฉันไม่ควรที่จะเล่นเกมล่ะคะเรียนปลายทางครับต้องใช้ประโยคไหนเอ่ยตอบมาแล้วนะครับถูกต้องครับก็คือประโยคที่ว่า I shouldn't play a game I shouldn't play a gameเอาละค่ะซึ่งจากตัวอย่างประโยคนี้นะลูกเด็กๆจะเห็นได้เลยว่าการบอกว่าควรที่จะทำอะไรไม่ควรที่จะทำอะไรนะคะเราจะขึ้นต้นด้วย subject ขึ้นต้นด้วยประธานนั่นเองค่ะถ้าควรทำเราก็จะตามด้วย should แต่ถ้าไม่ควรทำเราก็จะตามด้วย shouldn't หรือ should not นั่นเองนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะตามด้วยคำกริยาที่หมายถึงกิจกรรมเหล่านั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมท้ายประโยคจุด full stop ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเอาละค่ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างประโยคแต่ก่อนที่จะไปประโยคถัดไปเด็กๆคะหนูอ่านคำเหล่านี้ได้และสามารถแปลความหมายได้ไหมลูกเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะไปอ่านออกเสียงแล้วแปลความหมายกันทีละคำเลยค่ะคุณปลื้มครับI You We They He She It โอเคค่ะรอบแรกเราได้ฟังเสียงไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอบถัดมาคุณครูจะให้เด็กๆนั้นได้ฝึกอ่านออกเสียงตามแล้วก็จะไปแปลความหมายแต่ละคำกันเลยนะคะ I ซึ่งคำนี้มีความหมายว่าฉันนะคะ I มีความหมายว่าฉัน You You คือคุณนั่นเองลูก We We แปลว่าพวกเรานะคะ Next They They อีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆอ่านออกเสียงคำนี้ว่า They ก็คือพวกเขา HeHe คือเขาที่เป็นผู้ชายนะคะคำนี้ค่ะ She She ก็คือเธอที่เป็นผู้หญิง And the last word คำสุดท้าย It ก็คือ It คือมันนั่นเองนะคะและนี่ก็คือเป็นประธานที่คุณครูได้ยกตัวอย่างมานะคะต่อไปเลยค่ะคุณครูจะให้เด็กๆนะลูกได้ไปทำใบงานกันแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปทำใบงานคุณครูอยากจะให้เด็กๆแต่งประโยคให้คุณครู1ประโยคประโยคจากสไลด์นี้เลยลูก
ให้ช่วยกันแต่งเลยนะคะคุณครูจะพูดเป็นภาษาไทยแล้วให้เด็กๆแต่งประโยคเป็นภาษาอังกฤษจากสไลด์นี้เลยคุณครูจะให้เด็กๆแต่งประโยคว่าพวกเราควรจะเล่นเกมพวกเราควรที่จะเล่นเกมเราจะใช้ประโยคเราจะแต่งประโยคนี้ว่าอย่างไรนักเรียนคะนักเรียนลูกตอบได้ไหมเอ่ยพวกเราควรที่จะเล่นเกมพวกเราควรที่จะเล่นเกมอันดับแรกเราไปดูที่อะไรลูกประธานเลยพวกเราคำไหนนะพวกเราคำไหนลูก we พวกเรา we ควรที่จะเล่นเกม should or should not ใช้ should นะคะ we should แล้วก็ตามด้วยเล่นเกมก็คือ play a game นะคะ we should play a game เด็กๆพูดประโยคนี้พร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ we should play a game we should play a game โอเคค่ะเมื่อสักครู่นี้เราแต่งประโยคไปว่าพวกเราควรที่จะทำอะไรนะลูกเล่นเกมใช่ไหม we should play a game ต่อไปเลยค่ะครูปลื้มเราจะให้เด็กๆแต่งประโยคว่าอย่างไรดีคะประโยคต่อไปนะครับครูปลื้มอยากจะให้นักเรียนแต่งประโยคที่ว่าเขาไม่ควรดูโทรทัศน์เขาไม่ควรดูโทรทัศน์นักเรียนลองคิดซิว่าจะแต่งประโยคนี้ยังไงนะครับค่ะซึ่งอันดับแรกเลยต้องไปดูที่ไหนก่อนนะคะไปดูที่ประธานเลยค่ะเขาเป็นใช้คำว่าอะไรลูกอะไรครับนักเรียนใช้คำว่า he นั่นเองนะคะเขาไม่ควรใช้ should or should not should or shouldn't เราใช้คำว่า shouldn't นะคะ he shouldn't แล้วเมื่อสักครู่นี้ครูเพิ่มบอกว่าไม่ควรทำอะไรนะคะไม่ควรดูโทรทัศน์ดังนั้นเราจะใช้ประโยคนี้ก็คือ he shouldn't watch television นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปกิจกรรมของเราเลยนะคะอยู่ในส่วนของใบงานที่22ค่ะชื่อใบงานคือ Why sentences ซึ่งในใบงานนี้นะคะเด็กๆก็ให้ดูภาพแล้วก็ให้เขียนประโยคว่าควรที่จะทำอะไรแล้วก็ไม่ควรที่จะทำอะไรนั่นเองนะคะและในส่วนของตัวอย่างค่ะที่คุณครูได้กำหนดมาให้นะคะจากภาพแรกเป็นภาพของเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่คาดได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีอะไรลูกมีรสชาติหวานดังนั้นก็คือมีอะไรคะมีน้ำตาลเป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานๆนั่นเองแล้วควรที่จะดื่มไหมถ้าไม่ควรเราจะใช้ประโยคว่าอย่างไรคะเด็กๆเด็กๆดูตัวอย่างประโยคแล้วก็อ่านออกเสียงตามเลยนะคะ I shouldn't drink sugary drinks อีกรอบนะครับ I shouldn'tdrink sugary drinks นั่นก็มีความหมายว่าฉันไม่ควรที่จะดื่มเครื่องดื่มที่หวานหวานมากๆหรือว่ามีน้ำตาลสูงนั่นเองนะคะ next ภาพผักผลไม้โอ้โหเป็นภาพนี้เป็นภาพผักนั่นเองนะคะควรที่จะทานเข้าไปไหมลูกเพราะว่าการทานผลไม้การทานผักก็คือให้ประโยชน์กับร่างกายของเรานั่นเองนะคะดังนั้นเราควรแต่งประโยคว่าI should eat vegetables. I should eat vegetables. และนี่ก็เป็นตัวอย่างประโยคนะคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆนั้นได้ลงมือทำกิจกรรมนี้ด้วยตัวเองด้วยการเขียนประโยคที่บอกว่าควรที่จะทำอะไรและไม่ควรที่จะทำอะไรตามภาพที่กำหนดมาให้นักเรียนในใบงานเลยถ้าพร้อมแล้วเด็กๆคะไปลงมือทำใบงานนี้กันเลยค่ะThank you.
็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสำหรับการลองแต่งประโยคด้วยตนเองตามภาพที่คุณครูได้กำหนดมาให้เดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปแต่งประโยคพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครที่ยังไม่เสร็จสามารถเขียนตอบไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะลูกเพราะว่าบางคำอาจจะมีคำศัพท์ที่เอ๊ะคำนี้คือคำว่าอะไรควรเขียนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะในส่วนของภาพแรกลูกเป็นภาพของผลไม้นะคะเป็นภาพแอปเปิลนั่นเองเอ๊ะแล้วเราควรที่จะแต่งประโยคว่าอย่างไรควรจะหรือไม่ควรจะดีก็คือควรนั่นเองนะคะดังนั้นได้ประโยคที่ว่า I should eat an apple Again please ยอมนะครับ I should eat an appleI should eat an apple มีความหมายว่าควรที่จะทำไมคะทานแอปเปิลนั่นเองภาพที่2ค่ะเป็นภาพของอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะซึ่งควรทานเข้าไปในปริมาณเยอะๆไหมลูกไม่ควรเลยนะคะดังนั้นเราควรแต่งประโยคนี้ว่า I shouldn't eat fast food I shouldn't eat fast foodโอเคอีกภาพหนึ่งค่ะนั่นก็คือภาพของชิปส์ก็คือมันฝรั่งแผ่นเรียบนั่นเองเป็นภาพของเหมือนเป็นขนมขบเคี้ยวเด็กๆคิดว่าควรที่จะทานเข้าไปในปริมาณมากๆไหมคะไม่ควรเช่นเดียวกันดังนั้นเราจะได้ประโยคนี้ว่า I shouldn't eat chips I shouldn't eat chipsโอเคค่ะและในส่วนของข้อถัดมาเป็นภาพของ milk ก็คือนมนั่นเองดังนั้นควรไหมคะเราจึงแต่งประโยคนี้ว่า I should drink milk I should drink milk และในส่วนของข้อสุดท้ายคือ I shouldn't eat ice cream I shouldn't eat ice cream โอเคนะคะเรียบร้อยไหมลูกเดี๋ยวคุณครูจะทิ้งระยะเวลาไว้ช่วงหนึ่งสักครู่เดียวนะคะให้เด็กๆได้ตรวจคำตอบกันค่ะถ้าใครที่ยังทำไม่เสร็จเขียนยังไม่เรียบร้อยสามารถเขียนคำตอบนี้เติมลงไปได้เลยนะคะให้ใบงานของตนเองนั้นถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดค่ะ
เรียบร้อยไหมคะเด็กๆในการเติมคำตอบลงไปให้สมบูรณ์ในแบงงานที่ผ่านมาตอนนี้นะคะก็เหลืออีกหนึ่งกิจกรรมนั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมนี้อยู่ในแบงงานชื่อนี้ค่ะก็คือแบงงาน read and answer ก็คือการอ่านแล้วก็ตอบคำถามนั่นเองนะคะและในส่วนของคำแนะนำสำหรับคุณครูค่ะครับก็ขอให้คุณครูปลายทางนะครับชี้แนะและคอยให้คำแนะนำนักเรียนในการทำงานตามความเหมาะสมได้เลยนะครับแล้วก็คอยสังเกตการทำงานของนักเรียนด้วยนะครับและสำหรับนักเรียนนะคะคุณครูก็จะให้หนูนะลูกอ่านเรื่องที่กำหนดให้หลังจากนั้นก็เขียนบอกถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำจากเรื่องที่เราได้อ่านนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปทำงานนี้การคุณครูจะอ่านออกเสียงให้เด็กฟังและรวมถึงการไกด์ในส่วนของความหมายบางคำที่รู้สึกว่าเอ๋อาจจะยากๆด้วยนะคะอ่ะแล้วค่ะเรามาดูบทอ่านนี้กันเลยซึ่งบทอ่านนี้ก็คืออะไรลูกชื่อเรื่องว่าอะไรคะMother and her fat son ก็คือตามชื่อเรื่องเลยก็บอกว่าเป็นใครลูกแม่แล้วก็ her fat son ลูกชายที่ทำไมคะ fat ลูกชายคนที่อ้วนๆของเธอนั่นเองเอเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูบทสนทนานี้กันเลยค่ะเริ่มต้นที่ mother นะคะเดี๋ยวคุณครูมุกครูมุกเป็นแม่ครูมุกจะให้ครูปื้มเป็น her fat son ก็คือเป็นลูกชายตัวอ้วนของเธอของคุณแม่นั่นเองนะคะจอห์นดังนั้นคุณปื้มเป็นใครนะลูกเป็นลูกชายของเขาก็คือชื่อว่าจอห์นนะคะจอห์น why don't you go outside and play with your friends จอห์น why don't you go outside and play with your friends I don't want to play with my friends mom You shouldn't watch TV the whole day while eating chocolate, biscuits, sugary drinks, and fast food. You should exercise sometimes. Mom, I'm tired. Watching TV the whole day doesn't help anything. You should take enough sleep too. Okay, Mom. Okay, ค่ะ Okay, ก็ได้จอนแล้วแต่จอนเลยลูกเด็กๆคะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้ฟังบทสนทนานี้ไปเรียบร้อยแล้วนอกเหนือจากคำศัพท์ที่คุณครูได้บอกไปเด็กๆไม่รู้ความหมายสามารถค้นหาจากดิกชันนารีของนักเรียนได้เลยนะลูกอ่ะเรามาดูที่ประโยคแรกของมาเตอร์แม่เขาถามว่าทำไมคุณถึงไม่ go outside ก็คือออกไปข้างนอกแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนล่ะจอนก็เลยบอกเลยค่ะว่าทำไมคะประโยคนี้จอห์นพูดว่าไงลูกมีคำไหนที่รู้สึกว่ายากไหมคะไม่มีเลยนะคะประโยคนี้ก็เลยบอกว่าจอห์นเนี่ยไม่ต้องการที่จะไปเล่นกับเพื่อนเลยไม่อยากเล่นเลยแม่ก็เลยบอกว่าคุณคำนี้คือควรหรือไม่ควรลูกไม่ควรที่จะทำไมไม่ควรดูทีวีทั้งวันเลยในขณะที่ขณะนั้นก็ทำไมลูกกินช็อกโกแลตไปด้วยรับประทานช็อกโกแลตด้วยขนมปังกรอบอีกเครื่องดื่มหวานๆอีกแล้วก็อาหารฟาสต์ฟู้ดอีกอาหารจานด่วนเนี่ยกินเข้าไปเถอะไม่ควรกินเลยคุณควรที่จะทำไมคะบางครั้งคุณก็ควรที่จะออกกำลังกายบ้างจอนก็แม่ I'm tired แม่จอนเหนื่อยอะแม่แม่ก็ดูทีวีนะลูก watching TV the whole day เนี่ยดูทั้งวันเลย doesn't help anything ไม่ได้ช่วยอะไรเธอเลยYou should take enough sleep too. คุณควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอด้วยเช่นเดียวกันนะคะจอนก็เลยพูดด้วยน้ำเสียงที่ทำไมคะยินดีไหมลูกโอ้โหไม่ค่อยเท่าไหร่เลยโอเคมัมนะคะอ่ะถึงเวลาของเด็กๆแล้วลูกที่หนูจะไปเขียนบอกนะคะว่าสิ่งใดที่ควรทำและสิ่งใดที่ไม่ควรทำอันนี้นะคะจะให้เขียนถึง3สิ่งที่จอนนั้นควรทำและอีก3สิ่งที่จอนไม่ควรทำเลยนะคะซึ่งเรื่องที่เด็กๆจะเอามาตอบก็คืออยู่ในบทสนทนาเมื่อสักครู่นี้นี่แหละเอาละค่ะเด็กๆถึงเวลาของเราแล้วให้เขียน3ประโยคที่จอนควรที่จะทำนะคะ write three sentences about John should do นะคะเขียน3ประโยคที่จอนควรที่จะทำแล้วก็อีก3ประโยคที่จอนไม่ควรทำถ้าพร้อมแล้วไปลงมือกันเลยค่ะอ
โอเคค่ะเด็กๆหลังจากที่เราได้ทำแบบฝึกเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอะไรบ้างเป็นสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำนะคะอ่ะเรามาดูที่3ประโยคแรกสิ่งที่จอนควรทำประโยคแรกนะคะ He should go outside and play with his friend ก็คือเขาควรที่จะไปข้างนอกแล้วก็ออกไปทำอะไรลูกไปเล่นกับเพื่อนของเขาบ้าง Next He should exercise ควรที่จะออกกำลังกาย And the lastHe should take enough sleep ก็คือควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดู3ประโยคที่บอกว่าจอห์นไม่ควรทำเลยค่ะคุณปลื้มมีอะไรบ้างคะครับข้อแรกนะครับ He shouldn't eat fast food นะครับก็คือเขานั้นไม่ควรที่จะกินอาหารจานด่วนมากไปนะครับไม่ควรที่จะกินเลยครับและข้อที่2ครับ He shouldn't eat chocolate biscuits and sugary drinksนะครับก็คือเขานั้นไม่ควรที่จะกินช็อกโกแลตแล้วก็ขนมปังกรอบหรืออะไรครับคุณมุกครับเป็นเครื่องดื่มที่หวานๆหรือว่าให้น้ำตาลแก่ร่างกายของเรามากๆนะคะข้อ3นะครับ He shouldn't watch TV all day นะครับก็คืออะไรครับเขานั้นไม่ควรที่จะดูทีวีตลอดทั้งวันนะครับตลอดทั้งวันนั่นเองนะคะและนี่ก็เป็น3สิ่งที่จากบทสนทนาที่จอนได้คุยกับแม่นะคะคือสิ่งที่จอนควรทำแล้วก็จอนนั้นไม่ควรทำนั่นเองนะคะครับThank you.
เรามาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะในส่วนของ wrap up สรุปบทเรียนในวันนี้นะลูกหมายถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำนั่นเองเราไปดูที่ภาพแรกกันเลยค่ะครูปลื้มคะภาพแรกคือภาพอะไรครับต้องเรียนปลายทางครับภาพแรกคือภาพ exercise ครับเป็นสิ่งที่ควรทำไหมลูกออกกำลังกายควรไหมครับควรทำนั่นเองนะคะ next ไปที่ภาพถัดมาเลยค่ะก็คือเราใช้คำศัพท์คำว่า sugary drinks sugary drinks ก็คือเครื่องดื่มที่หวานๆนั่นเองควรทานไหมลูกอันนี้ไม่ควรเลยเราจะใช้ shouldn't หรือ should not นั่นเองนะคะถ้าควรเราจะใช้คำว่า should ควรจะถ้าไม่ควรก็คือ shouldn't หรือ should not ไม่ควรนะคะ next chips ควรหรือไม่ควรครับเด็กๆควรรับประทานหรือไม่ควรนะครับคำนี้ shouldn't ค่ะไม่ควรรับประทานในปริมาณมากเลยนะคะ next ภาพต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือโอ้โห take enough sleep นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอก็คือควรไหมคะควรพักผ่อนให้เพียงพอในเวลาที่เหมาะสมนะคะไม่ใช่คุณครูบอกว่าควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอ8โมงตื่นมานอนต่อ9นาฬิกา10 11 12 13 14นอนทั้งวันเลยอันนี้คือมากไปนะคะเราควรนอนในเวลาในปริมาณที่เหมาะสมนะคะ nextvegetables ควรไม่ควรครับควรรับประทานไหมครับvery good คำตอบคืออะไรครับคุณมุก should ควรรับประทานนั่นเองนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองและสุดท้ายเลยค่ะเป็นอาหาร fast food อาหารจานด่วนอาหารแบบในเวลาเร่งด่วนของเรานั่นเองซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็ควรไม่ควรลูกไม่ควรที่จะทานในปริมาณมากๆนะคะซึ่งในเรื่อง You Look Great ของเราในวันนี้ก็เรียนรู้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองว่าควรทำอย่างไรเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆนั้นได้ทบทวนบทเรียนในวันนี้ด้วยถ้างานใดยังไม่เสร็จเคลียร์ให้เรียบร้อยด้วยนะคะและสำหรับวันนี้คุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาพบกันในเรื่องของอะไรคะครูปลื้มครับสำหรับ Next Lesson นะครับเราจะมาพบกันในเรื่องของhealthy lifestyle ซึ่งเรื่องนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับอะไรเดี๋ยวเราไปพบกันในคาบถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันสำหรับคาบต่อไป see you next time goodbye bye